ต้มแรกไปนะครับปาเจโต้สองอ่ะมันหนึ่งเท่ากันนะครับเสิร์ฟดีครับหลอกให้ดีซังซูเนี่ยขึ้นแต่ว่าลูกมันหนักครับตีเป็นแบ็กสปินไปสังสูตรแล้วก็คู่ผสมครับไม่มีชายคู่และอีกคู่จีนเนี่ยเต็งเป็นสัก4รายการญี่ปุ่นหวังในประเภทคู่ผสมนะครับที่พอไหวและครับเสิร์ฟใหม่โอ้กันดีมากอะไรนะนี่ครับนี่ก็เป็นลูกหางกินของฟันภาษาปิงปองเรียกคุดจริงๆก็คือลูกกู๊ดนะฮะกู๊ดที่แปลว่าดีนั่นแหละตกแล้วโดนขอบตรงเส้นขาวครับนั่นแหละรับรอยครับเรียบร้อยโอ้โหเสร็จครับยากขึ้นสปินดีครับการห้ามสอนต้องให้ลูกตายก่อนถ้าเป็นกติกาเก่าเนี่ยห้ามนะต้องให้จบมีความผูกขาดน้อยลงแต่ก็ยังคงทำอะไรไม่ได้ครับจีนก็ยังคงผูกขาดเหมือนเดิมเนี่ยครับแบ็คแฮนด์ขอให้ดวลเลยครับอีซังซึไม่กลัวเข้าแบ็คได้เข้าวงระยะได้อย่างนี้อีซังซูมีพลังแล้วหงายเลยครับทางปาเจโต้ผู้ดวงมาครับเนี่ยโชคดีเช็ดเน็ตลงนำห่างไปแล้วนะ4ต่อ1แบ็คครับแบ็คนี่ครับแบ็ควงเป็นธรรมชาติมากเลยครับแบ็คแฮนด์ของอีซังซูนี่ครับตัวแรกกันต่อสู่นะครับรอบ16คนชนะโอปันคิดของฮ่องกง4ต่อ1ก็รอบควอเตอร์ฟินอลรอบ16คนชนะปาร์คซินฮยอกของเกาหลีเหนือ4ต่อ2ครับแล้วก็มาชนะจูจี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นรองมากรับลอยในเสิร์ฟ2แต้มนะครับเราต้องการอีก2คะแนนเพื่อปิดเกมโอ้โหดูว่าแบ็คแฮนด์รับลูกเสิร์ฟของอารามิยานแต้มหลายมาอีกหนึ่งคะแนนครับจังหวะนี้ของอีซังซูพลาดนะครับรับมาแล้วโดนท็อปสปินลูกหมุนมากครับบล็อกไม่อยู่เขี่ยโอ้โหนี่ครับสับปิงปองก็จะเรียกว่าฮาร์ฟลองเลยครับดีมากไปนิดหนึ่งครับมันตกแล้วเลี้ยวหนี
ปัดเป็นใบพัดนะครับลูกมันหมุนเลี้ยวๆครับเนี่ยครับตกแล้วเลี้ยวกระโดดตีไม่โดนคือมือระดับนี้ท็อปไม่ได้หมุนแค่ขึ้นอย่างเดียวครับใส่ด้านข้างมาด้วยการตกแล้วจะเลี้ยวออกพอขึ้นเป็นเจ้าเหรียญทองค่อนข้างจะ 100% ไม่ใช่ค่อนข้าง 100% นะ 100% ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาสุดท้ายวันนี้ไฮไลท์เกมที่4ครับอีซังซูเสิร์ฟตามอยู่1กับ2เกมนะครับโอ้ยลงคุดแน่ลงขอบโต๊ะต้องขอโทษเลยครับฝันชื่นตรงนะครับแบ็คแฮนด์มาลงสุดขอบเส้นขาวนะครับแต่งวงมากร่างกายเลยนะครับในการขึ้นบุกประสบความสำเร็จได้เร็วมากแชมป์โลกประเภททีมตั้งแต่14ครับแชมป์เดี่ยวตั้งแต่15ย่าง16ลานอกเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สำคัญนะครับที่โค้ชจะต้องเลือกว่าจะใช้ตอนไหนบางคนอาจจะใช้ไปแล้วครับแต่ตอนนี้คิมแท็กซุนและหวังเห่ายังไม่ได้ใช้นะครับขึ้นก่อนครับ10-9เป็น1เกมพอยต์ของฟันเจิ้นตงทำเอาได้ฝั่งละ1ครั้งต่อ1แมตช์นะครับฟันเจิ้นตงยังไม่ได้ใช้เป็น9แล้วก็จบนะครับ11-5ฟันเจิ้นตงของจีนครับชนะอีซังซูจากเกาหลีใต้ไป4-1เกมครับ